Happy Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่21มกราคมซีรีส์ชีวิตวิถีใหม่10บทเรียนจากคำเทศนาบนภูเขาวันที่9ผู้แสวงหาในฐานะสาวกของพระเยซูเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปด้วยคำสัญญาและแผนการอื่นๆในชีวิตในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาไม่ควรวางใจในทรัพย์สมบัติที่จะถูกลืมในที่สุดแต่ควรวางใจในพระองค์และอาณาจักรของพระองค์มัทธิวบทที่6ข้อ19ถึง21อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจจะทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวของพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยการระบุว่าสิ่งใดเป็นทรัพย์สมบัติของเรานั้นค่อนข้างง่ายลองถามตัวเองว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรหรือใครทำให้ใจของเราร้อนรนบ้างความสัมพันธ์ที่น่าเศร้าก็คือในวันหนึ่งทั้งความสำเร็จความสัมพันธ์หรือแม้แต่ทรัพย์สินของเราก็จะหายไปในที่สุดพระเยซูตรัสว่าเราควรสะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในสิ่งที่เป็นนิรันดร์อัครทูตเปโตรบอกเราใน1เปโตรบทที่1ข้อที่4ว่าความหวังนิรันดร์ของเรานั้นพบได้ในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านมรดกที่เปโตรอ้างถึงมีรากฐานมาจากการงานของพระเยซูผ่านการสิ้นพระชนบนกางเขนและฟื้นคืนพระชนแทนที่จะอุทิศตัวของเราเพื่อสิ่งที่จะจางหายไปตามกาลเวลาพระเยซูกลับตรัสว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนในมัทธิวบทที่6ข้อ33เมื่อพูดถึงคำว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเราอาจตีความได้ว่าพระเยซูหมายถึงสถานที่และผู้คนของสวรรค์แต่ทั้งสองสิ่งนี้หลายครั้งก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะแสวงหาบนโลกนี้แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่เราทำได้ก็คือพระเยซูกำลังตรัสว่าสาวกของพระองค์ควรแสวงหากฎเกณฑ์และการปกครองจากอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาก่อนการแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์หมายความว่าเราจะวางใจพระเยซูอย่างแข็งขันและลงรายละเอียดเราจะเชื่อฟังคำสั่งที่พระองค์ทรงประทานแก่เราและยังหมายความว่าเราจะรักพระองค์ผ่านการรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตในฐานะสาวกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราพบได้เมื่อเราแสวงหากฎเกณฑ์และการปกครองจากอาณาจักรของพระเยซูเป็นเรื่องง่ายที่เราจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปด้วยความสะดวกสบายหรือความท้าทายรอบตัวเราแต่พระเยซูทรงเตือนเราในข้อนี้ว่าเราไม่ควรจะแบ่งแยกความจงรักภักดีหรือการอุทิศตนของเราให้กับสิ่งอื่นแต่ควรที่จะจดจ่ออยู่ที่สิ่งเดียวคือพระอาณาจักรของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะแสวงหาการครอบครองของพระเจ้าในชีวิตของเราวันนี้ได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเสาะแสวงหาเราก่อนเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงยอมเสียสละพระบุตรของพระองค์เพื่อเราจะได้คืนดีกลับพระองค์วันนี้เราอยากจะดำเนินชีวิตเพื่อนิรันดร์กาลไม่ใช่เพื่อสะสมทรัพย์สมบัติที่เสื่อมสลายได้ของโลกเราอยากจะแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์แสวงหาที่จะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตในกฎเกณฑ์ของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้จดจ่ออยู่ที่อาณาจักรของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน